ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงวันที่15มิถุนายนจนถึงวันที่12สิงหาคมก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงฤดูฝนนะคะใครที่อยากจะได้กล้าไม้เนี่ยต้องมาฟังกันทางนี้นะคะว่าจะมีไม้ประเภทไหนที่แจกจ่ายให้กับประชาชนฟรีบ้างวันนี้พลาดไม่ได้นะครับเราได้เกียรติจากหัวหน้าศูนย์พ่อชำกล้าไม้มหาสารคามนะครับคุณรุ่นฤดีวรรณสกุลอยู่กับเรานะครับตอนนี้ครับสวัสดีครับท่านครับขอบคุณมากนะครับที่ให้รายการนะครับถามก่อนนะคะว่าศูนย์ของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนยังไงบ้างอะคะศูนย์นะคะศูนย์พ่อชำกล้าไม้มหาสารคามนะคะจะตั้งอยู่ที่เลขที่251ตำบลกู่ทองอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนะคะทางจากจังหวัดขอนแก่นไปทางถนนสายขอนแก่นกาฬสินธุ์ประมาณ15กิโลค่ะอยู่ซ้ายมือนะคะอ๋อไม่ไกลที่เราจะเดินทางไปเชียงยืนใช่ไหมอยู่ซ้ายมือใช่ค่ะง่ายๆใช่ค่ะถูกต้องค่ะก่อนที่จะเกิดกิจกรรมการปลูกต้นไม้แจกประชาชนเนี่ยนะคะอยากให้ทางด้านหัวหน้าศูนย์เนี่ยได้เล่าบทบาทภารกิจของศูนย์กันก่อนเลยค่ะค่ะคือศูนย์พ่อชำกล้าไม้มหาสารคามนะคะสังกัดหน่วยงานส่วนพ่อชำกล้าไม้สำนักส่งเสริมการปลูกป่ากรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะเรามีบทบาทและภารกิจในการที่จะเพาะชำกล้าไม้ให้กับผู้สนใจทั่วไปให้ได้นำไปปลูกนะคะก็จะเป็นพวกไม้ป่าทั่วไปนะคะที่เราจะปลูกนะคะผลกล้าไม้ที่แจกจ่ายนี้ในแต่ละปีนี้มีชนิดไหนยังไงบ้างครับท่านบอกแต่ละปีนะคะก็จะมีพวกไม้ที่นิยมปลูกทั่วไปก็คืออย่างเช่นพวกประดู่ป่ามะค่าโมงนะคะไม้สักไม้ยางนาไม้ตะเคียนทองไม้พวกนี้ค่ะส่วนมากจะเป็นไม้เย็นต้นนะฮะไม้เย็นต้นค่ะค่ะเรามีเกณฑ์ในการแจกยังไงบ้างคะนะคะคืออำนาจของหน้าศูนย์พ่อชำเนี่ยตามระเบียบกรมป่าไม้ที่ให้มาก็คือถ้าประชาชนคนทั่วไปเนี่ยได้คนละไม่เกิน 10,000 ต้นต่อรายต่อปีนะคะแล้วก็สำหรับหน่วยงานราชการวัดโรงเรียนแล้วก็องค์กรต่างๆได้ไม่เกิน 50,000 ต้นต่อปีต่อรายค่ะแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีต้นไม้จำนวนจำกัดนะคะเราเลยต้องเฉลี่ยกระจายกันไปให้ครบทุกคนนะคะบางปีอาจจะมากบางปีก็อาจจะน้อยแล้วแต่ว่าเราได้รับงบประมาณจากกรมเท่าไหร่นะคะค่ะคือที่ผ่านมาเนี่ยความต้องการของพี่น้องประชาชนเวลาไปขอรับกล้าไม้เนี่ยเขาชอบต้นไม้ประเภทไหนแล้วก็พันธุ์ไหนที่ไปมากที่สุดนะคะต้นไม้ที่ชอบนะคะก็จะมีพวกไม้ยางนานะคะไม้สักไม้ประดู่ป่ามะค่าโมงไม้พยูงนี่ก็นิยมมากค่ะไม้พยูงไม้พยูงมีแจกอยู่ใช่ไหมฮะมีค่ะเยอะด้วยนะคะช่วยกันปลูกทุกคนไม่มีค่าไม่มีค่าทางเศรษฐกิจทั้งนั้นอ่ะที่นำมาค่ะแล้วทีนี้ทำไมต้องมีกำหนดช่วงเวลา15มิถุนายนถึงก่อน12สิงหาคมนะฮะเนื่องจากว่านะคะเดือนมิถุนายนเนี่ยเป็นต้นฝนนะคะก็เหมาะแล้วค่ะที่จะปลูกเพราะฝนกำลังมาพอดีนะคะส่วนทำไมต้องเป็นสิงหานะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าหลังจากนั้นเนี่ยอีกไม่กี่เดือนก็จะเป็นฤดูแล้งแล้วนะคะต้นไม้ก็ยังไม่แข็งแรงนะคะก็เจอแล้งซะแล้วก็อาจจะตายได้นะคะอาจจะเกิดความเสียหายได้ก็เลยอยากจะให้ไปปลูกก่อนช่วงนั้นนะคะขั้นตอนการไปขอรับบริการเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างคะมีการลงทะเบียนไหมยังไงบ้างอะคะขั้นตอนการขอรับนะคะท่านก็สามารถไปกรอกเอกสารได้ที่ศูนย์พ่อชำพร้อมกันกับแนบสำเนาบัตรประชาชนอันนี้สำคัญนะคะต้องเตรียมไปด้วยนะคะต้องเตรียมไปอย่าลืมเลยนะคะก็แค่นี้ค่ะได้เลยค่ะแต่สำหรับว่ากรณีที่เป็นวัดหรือว่าหน่วยงานราชการนะคะให้ขอให้มีหนังสือไปด้วยนะคะแล้วก็โครงการก็ให้แนบไปด้วยอันนั้นเราจะพิจารณาให้ได้มากกว่านะคะมากกว่าคนทั่วไปค่ะแล้วทีนี้เมื่อเราแจกเข้าไปแล้วเนี่ยเรามีการออกไปติดตามผลไปประเมินไหมว่าเขาปลูกได้ผลยังไงอย่าลืมนะคะว่าทางศูนย์จะไปสุ่มตรวจนะคะว่าไปตรวจอยู่นะฮะใช่ค่ะเราจะสุ่มไปนะคะว่าท่านเนี่ยนำต้นไม้ของเราไปแล้วเนี่ยมีการดูแลเป็นอย่างไรอัตราการตายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะจะมีการสุ่มออกไปใครที่หวังว่าจะไปขอเราไปวางขายไม่ได้นะเนาะเดี๋ยวนะคะขอย้ำอีกนิดนึงเรื่องของกล้าไม้ที่จะสามารถขอได้เนี่ยเป็นไม้พยุงไม้มะค่าพวกอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วมีพวกไม้ผลอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะที่จะแจกถ้าอย่างไม้ผลนะคะเขาก็อันนี้จะเป็นผลไม้ป่านะคะมะขามป้อมนี่เราก็มีนะคะสมอไทยนะคะหรือส้มมอบ้านเรานะคะมีค่ะเป็นผลไม้ป่าผลไม้ป่าไม้ประดับแล้วมีไหมไม้ประดับยืนต้นก็จะมีพวกคูนนะคะกะหล่ำป
ระพฤกษ์นะคะไม้นะคะจะมีขายมีอยู่นะสนใจไปปลูกที่บ้านได้นะคะก็เรียกได้ว่าวันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะอยากได้เยอะก็เอารถไปขนด้วยถูกต้องอย่าลืมนำรถไปขนก่อนหน้าที่จะมาถึงช่วงนี้เนี่ยมีเข้าไปขอบ้างไหมฮะก็มีปรับปลายนะคะมีปรับปลายค่ะแต่เราจะทำเป็นทางการแจกเป็นทางการคือ15มิถุนายนเป็นต้นไปค่ะแล้วเราเพาะเองเลยใช่ไหมคะท่านหัวหน้าศูนย์ค่ะพื้นที่ในการเพาะก้าไม้ของเราไว้รองรับเนี่ยเรามีพื้นที่ในการเพาะขนาดไหนอะคะคือไว้แจกกันนะคะพื้นที่ที่เราสำหรับแจกก้าไม้นะคะก็เป็นไร่หลายไร่นะคะค่ะหลายไร่ค่ะเดี๋ยวทีนี้ไม้ที่เราเขาขอไปปลูกแล้วเนี่ยนะเมื่อมันโตขึ้นมาแล้วเขาจะตัดเนี่ยต้องมีการขออนุญาตอีกไหมก็ในปลูกในที่เอกสารสิทธิ์นะคะที่มีสิทธิ์นะคะพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ของตัวเองเนี่ยก็สามารถตัดได้ยกเว้นนะคะไม้ห่วงห้ามประเภทก่อเช่นไม้สักหรือไม้ยางนะคะต้องขออนุญาตก่อนค่ะถึงจะตัดได้ยังไม้พยุงเลยนะฮะเป็นไม้ห่วงห้ามประเภทก่อค่ะนะฮะปลูกเยอะได้แต่เวลาพี่เจริญจะตัดเนี่ยต้องขออนุญาตต้องขออนุญาตเหรอใช่ค่ะอันนี้เป็นความรู้ใหม่นะไม่ใช่ว่าไปปลูกที่ของตัวเองแล้วเวลาโตมาก็ตัดได้เลยไม่ใช่นะครับต้องขออนุญาตก่อนต้องขออนุญาตก่อนนะค่ะก็เป็นความรู้ด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับประชาชนที่สนใจอยากจะได้กล้าไม้ในครั้งนี้อยากจะให้ท่านผู้ในการได้เชิญชวนว่าตอนนี้เราปลูกอะไรไว้รอท่านมากที่สุดอยากจะให้ไปรับค่ะเชิญค่ะมากที่สุดใช่ไหมคะพยูงค่ะอยากจะให้ทุกท่านนะคะช่วยกันปลูกไม้พยูงมากมากกันนะคะไม้พยูงไม้พยูงค่ะเรามีกล้าไม้เยอะเลยใช่ไหมตอนเยอะเลยค่ะไม้พยูงใครต้องการนะไปได้เลยค่ะไม้พยุงได้ราคาดีด้วยนะคะถ้าปลูกสักกี่ปีดีค่ะถึงตัดได้เนี่ยนานนะคะพูดถึงเรื่องของต้นไม้แล้วที่เรากำหนดจนถึงวันที่12สิงหาคมเนี่ยคือเป็นการร่วมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติด้วยค่ะหลังจากนั้นล่ะคะหลังจากนั้นมาบ้างนะคะมีบ้างแต่อยากให้ปลูกก่อนเดือนสิงหานะคะแต่ว่าจะเหลืออีกเพียงไม่กี่เดือนเขาก็ต้องเข้าฤดูแล้งแล้วเขายังไม่โตพอเขาก็อาจจะตายได้ตายได้ง่ายค่ะนี่ในช่วงเดือนมิถุนายนนี่ไปเยอะๆเลยค่ะเป็นช่วงฝนกำลังมาพอดีใช่ไหมฮะใช่ค่ะไปขอบ่อยๆได้อยู่ใช่ไหมคะถ้ายังไม่เกินโควต้าไม่เกินโควต้าได้ค่ะไม่ใช่เอามาเต็มคันรถแล้วก็ไปใหม่ไม่ได้นะคือเนื่องจากว่ารถคันเล็กไงคะไปขนเยอะๆไม่ได้ว่ากันเถอะนะฮะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับหัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคามครับคุณรุ่งฤดีวรรณสกุลครับขอบคุณมากค่ะ